สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่คริป t o ทอล์กับผมแ a c โนบ b ด d ีนะครับยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจเรื่องของคริป t o c u r r e n c y แล้วก็มือใหม่ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึงเรื่องที่เกี่ยวกับ NFT ครับ NFT นะซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็น Talk of the Town มากๆเลยในช่วง1-2ปีมานี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสออกมาเยอะมากๆในเรื่องของผลงานศิลปะนะฮะหรือว่า ไฟล์รูปภาพต่างๆที่นำออกมาขายกันนะครที่เป็นรูปแบบของ NFT และนี่ก็มีหนึ่งข่าวที่น่าสนใจมากๆครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้เองนะครับหนุ่มอินโดฮัวใสนะถ่ายรูปตัวเองทุกวันตลอด4ปีครับลงขายเป็น NFT ครับฟันกำไรเละเลยนะกว่า32ล้านบาทนะครับบางครั้ง NFT เนี่ยเหมือนมันเป็นเรื่องเล่นๆนะครับแต่ว่าวันนี้มันไม่เล่นแล้วแล้วถ้าเรา เคยศึกษาเพิ่มเติมนะครับเราจะรู้เลยครับว่ามาสิทีหลายๆคนที่เขามาซื้อ NFT เหล่านี้เนี่ยเพราะเขามองถึงอนาคตครับในเรื่องของ m e t a v e r s e นะในเรื่องของโลกเสมือนที่จะมีพิพิธภัณฑ์หรือว่ามีการแสดงผลงานต่างๆในนั้นและมีผู้คนมาชื่นชมมาดูหรือมาประมูลซื้อต่อจากนั้นไปเขามองถึงมูลค่าในอนาคตนะครับมาเรามาดูกันต่อในเรื่องของข่าวนี้นะครับ เขาบอกว่าเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยมีประเด็นที่คือฮาเกิดขึ้นในโลกคริปโตครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนุ่มอินโดรายหนึ่งนะฮะที่ปิ๊งไอเดียเด็ดครับนำรูปตัวเองที่เคยถ่ายไว้ตลอดเกือบ4ปีมาลงขายเป็น NFT บน OpenSea ครับใครที่รู้จัก OpenSea นะก็ถ้าจะเคยเข้าไปกันนะมันก็เป็นมันก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายในเรื่องของ NFT นะฮะเรื่องราวนั้นเนี่ยมีอยู่ว่าหนุ่มคนใส่ชื่อว่าก o s ซี กอสลูนะน่าจะใช่นะกอสลูนะครับวัย22ปีนะจากอินโดนีเซียได้มีการถ่ายภาพเซลฟี่รูปตัวเองที่นั่งหน้าคอมหน้านิ่งๆทุกวันนะตั้งแต่อายุ18จนถึง22ปีครับแล้วก็นำมาลงขายบนตลาด NFT ฮะ OpenSea นะจำนวน933ภาพครับในชื่อคอลเลกชันที่มีชื่อว่า g o s l y Everyday นั่นเองนะครับ มีใครคิดจะทำแบบนี้ไหมเนี่ยถ่ายรูปตัวเองนะฮะตลอด4ปีแต่คือเขาทํามานานนื้อออกไหมเขาก็มีไฟล์เก็บไว้แล้วเอามาลงขายในภายหลังเมื่อแบบ NFT มันเริ่มนะเฟื่องฟูนะฮะโดยกอสซลี uh, ่เนี่ยได้เริ่มลงขายรูป NFT ของเขาครั้งแรกเมื่อวันที่1มกราคม2022ครับก็เพิ่งปีใหม่นี่เองนะฮะจนเวลาล่วงเลยผ่านมาได้เพียง7-8วันคุณผู้ฟังครับ7-8วันนะฮะความสำเร็จสมัยนี้มันช่าง รวดเร็วเหลือเกินมันไม่จําเป็นต้องเป็นปีๆเจ็ถึงแปีหรือว่า1 0บถึงยีปีแล้วนะฮะเถึงแวันนะคอลเลกชัน NFT ของเขาเนี่ยก็เริ่มมีวอลลุ่มซื้อขายกระเตื้องขึ้นมาอยู่ที่0.27 ETH นะครับแล้วก็มีราคา Floor Price เนี่ยอยู่ที่0.001 ETH นะครับ ETH คืออะไรฮะคนที่ไม่รู้จักก็คืออีเ h เรียมนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นนะผู้คนเริ่มมีการพูดถึงกันอย่าง เมามันนะว่าง่ายๆบนทวิตเตอร์นะฮะจนทาให้ NFT ของกอสซี่เนี่ยกลายเป็นกระแสวร้ออย่างรวดเร็วครับแล้วก็คอลเลกชัน NFT ของเขานะประสบความเส็็จไปอย่างงงๆนฮะนี่ผมก็งงนะฮะอ่านมันก็ยังงงอยู่เลยฮะวอลุ่มเนี่ยพุ่งขึ้นแตะ289 ETH ครับแล้วก็มีราคา for price ตอนนี้อยู่ที่0.33 ETH ครับ ที่มันน่าสนใจก็คือว่ารูปถูกซื้อไปและมีการตั้งขายแพงที่สุดของกอสซี่เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง100 ETH ครับโอโ้โหนะซึ่งเป็นรูปที่311นะครับซึ่งเหมือนมี e a s t ตอร์เซ่อนอยู่เป็นภาพคล้ายๆซัมติงนะฮะอยู่บริเวณทางซ้าย ะะทางซ้ายของภาพนะผมเอาภาพขึ้นมาให้ดูแล้วนะฮะลองดูภาพนี้นะเป็นอะไรไปลองหาข้อมูลัาดูเองก็แล้วกันนะภาพนี้แหละนะ,ะที่ราคาแพงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับลレชัน n f t ของก็อซ์ลีเนี่ยนะฮะ ทำเอาเหล่านักสะสมต่างรู้สึกงงงวยไปตา,ตามกันฮนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งออกมามากครับทำให้เราเริ่มรู้แล้วว่าในโลกของบล็อกเชนใบนี้เนี่ยมันช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกว้าวกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับวงการ NFT วงการคริปโตเค r เรนซีเรื่องของบล็อกเชนนั่นเองที่ถือว่าใหม่มากครับในโลกยุคนี้นะครับ แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่มาตอกย้ำเขาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสินทรัพย์ในยุคนี้มันไม่ใช่สินทรัพย์รูปแบบเดิมๆเท่านั้นแล้วมันยังมีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะเหรียญสกุลต่างๆเรื่องของ NFT งานสินต่างๆนะครับยังยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณไม่รู้นะฮะว่าในนี้มันทำอะไรได้บ้างในโลกนี้นะในบล็อกเชนเนี่ยนะยังมีเรื่องของที่ดินนะในในพวก Met าเวิร์นะครับ ที่ดินที่เป็นโลกเสมือนะนะครับไม่ว่าจะเป็น d e c e n t r a l a n d นะครับ sandbox นะฮะเนี่ยไอพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้แลวล่าสุดก็จะมีเมตานะฮะเมตาของของเอ่อเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่ามันร้วนล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ดีก็เริ่มมีค่าขึ้นมาครับเพราะอะไรยุคมันเปลี่ยนผู้คนเริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตัลนะฮะแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆนะก็เริ่ม พันมาให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ายังไงผู้คนเนี่ยในอนาคตต้องเข้าไปใช้งานสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนนะเพราะว่าโลกของ VR AR มันก็เริ่มมาแล้วนะครับแม้แต่วันนี้เอ่อ b o o k กับ l y b a n ก็เริ่มทำทำแว่นแล้วใช่ไหมฮะก็ต่อไปก็ต้องพัฒนาอย่างต่อนเนื่องครับเพื่อให้ให้เราเนี่ยเข้าสู่โลกของ Metaverse กันแบบเต็มตัวได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าในช่วงเวลาประมาณ1-2ปีจากนี้ จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมากๆเอาแค่ปีนี้ก่อนฮะปี2022ครับมันน่าจะมีอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเครนซี่ครับนะจับตาดูให้ดีก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเรื่องของ NFT คุณเข้าไปดูได้ใน OpenSea นะฮะก็จะได้ศึกษาไปในตัวครับว่าอ๋อมันคืออะไรนะทำไมต้องใช้อีทอิเลียมนะครับแล้วการทำภาพของเราไปขายครัได้ไหมไปศึกษากันเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ครับที่ ศิลปินทุกคนที่เก่งในเรื่องงานอาร์ตงานศิลป์เนี่ยสามารถใช้เป็นช่องทางในการขายงานของตัวเองได้นะครับขายให้กับผู้คนทั่วโลกครับนี่แหละคือโอกาสทองยุคทองของงานศิละปะอีกยุคหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้หวังว่าข่าวที่เรานำเสนอไปนะน่าจะถูกใจหลายคนแล้วก็น่าจะให้ข้อมูลความรู้กับคุณได้นะไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปโตทอล์คด้วยนะครับยังไงช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าผมมีคลิปอะไรใหม่เนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆนะครับก็ยังไงก็ติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ